นี่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้บอกใครเลยว่าจะมาถ่ายวันนี้ขอแบบอะไรที่ของแพงที่สุดวันนี้ของแพงที่สุดดีจากตัวเองโอ้โหคืนนานมากๆที่เราไม่ได้เจอกันตอนนี้ผมอยู่ปัตตานีนะครับก็ยังคงเป็นแบบยัง7โมงเช้าคือเช้าตรู่มากๆแล้วด้านนอกก็ท้องฟ้าเริ่มมืดๆน่าจะฝนน่าจะตกนะวันนี้อย่างไรก็ตามวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปยังร้านอาหารหนึ่งเป็นร้านอาหารโปรดของผมในปัตตานีแน่นอนปัตตานีมีร้านอาหารอร่อยเยอะมากแต่ทำไมร้านนี้ผมถึงติดใจมันแน่นอนปัจจัยความอร่อยมันต้องมีร้านอาหารถ้าไม่อร่อยมันเราก็ไม่อยากจะไปกินเนาะแต่จริงๆมันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมถูกใจมากๆมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตอนนี้ยังคงเช้าอยู่เลยเช้ามากๆหวังว่าฝนจะไม่ตกซึ่งร้านของเขาเปิด 8:30 เนี่ยยัง7เช้าอยู่เลยอย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวเมื่อกี้ผมก็เพิ่งอ่านหนังสือเสร็จเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวอาบน้ำเตรียมตัวอะไรแล้วก็ระหว่างนี้ผมจะชาร์จแบตไปด้วยผมแป๊บเดียวก็เต็มเพราะว่ามันสามารถชาร์จ 50% ได้ภายใน30นาทีจัดการครับโอเคไปเดี๋ยวสักครู่เพราะว่าหน้าร้านที่จอดรถเต็มมันก็อยู่ในปัตตานีนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูทางนู้นก็เป็นโรงเรียนเบญจมาศผมมาถ่ายยังไม่ได้บอกเขาเลยชื่อร้านว่ากินอยู่ยืนนี่เป็นร้านประจำผมเลยแล้วก็ไม่แต่เบเกอรี่นะก็เป็นเบเกอรี่คลีนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้บอกใครเลยว่าจะมาถ่ายวันนี้ขอแบบอะไรที่ของแพงที่สุดวันนี้ของแพงที่สุดเอายำบะหมี่กระไก่แล้วก็ไก่ตะไคร้แล้วก็เบเกอรี่ด้วยมันมีอร่อยหลายแบบแต่ที่ผมชอบกินมากที่สุดนะคือนี่เห็นไหมมันเป็นเค้กส้มเดี๋ยวผมจะกินนี่เขาเรียกว่าแคลช็อกโกแลตแล้วก็มันมีพวกถั่วแอลมอนด์อะไรอย่างในนั้นเต็มเลยเดี๋ยวให้เอ้ยดูนี่เอาไอ้นี่หนึ่งครับนี่หนึ่งแล้วก็ไอ้นี่หนึ่งจริงๆอ่ะผมสามารถเข้าไปด้านในด้านหลังก็จะเป็นฟิตเนสส่วนตัวอะไรนะเพื่อนๆก็มาเล่นได้แต่ว่าผมจะพยายามทำตัวเป็นลูกค้าปกติแล้วปกติเนี่ยผมจะนั่งที่โต๊ะนี้เป็นโต๊ะประจำของผมบ้ามเขาถามอารมณ์ไหนมาตอนเช้ามากินปกติผมไม่เคยมาเวลานี้ในระหว่างที่รอผมก็เล่นเกมไม่ค่อยไม่ต้องเกมที่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นี่ผมถ่ายด้วยกล้อง GoPro นะระหว่างที่เรารอแต่ว่าโอ้โหคือถ้าเพื่อนๆได้ดูกับตาจริงๆคือแบบกราฟิกดีมากหมายถึงภาพจากมือถือเนี่ยคือมือถือนี้ที่ผมชอบนะคือแบบว่าสเปคมันแรงอ่ะนะคือแบบดูไลฟ์สตรีมคนเล่นเกมหรือว่าเราจะเล่นเกมกราฟิกสูงๆเองเนี่ยคือเอาอยู่เลยเพราะผมก็เป็นคนสายเกมเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูร้านนะการจัดคือตอนนั้นผมก็เพิ่งกลับจากต่างประเทศก็คิดว่าเป็นร้านอาหารแบบเกาหลีไงชื่อเกาหลีอะแล้วก็ผมก็ถามเขาว่านี่คืออะไรอ๋อเป็นแม่กับพ่อพี่ซีซึ่งพี่ซีคือพี่ที่แบบเทคแคร์ผมเรื่องสุขภาพอาหารความรู้ก็เป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยคือแบบเขาทำเกี่ยวกับข้าวยำอร่อยมากๆถ้าเพื่อนดูนี้นะรางวัลรองชนะเลิศดับหนึ่งกระบวนการอาหารพื้นบ้านดูการจัดร้านก็เป็นดอกไม้ประดิษฐ์เดี๋ยววันนี้วันที่18อ๋อไอ้นี่ก็ต้องเลื่อนทุกวันเลยใช่ไหมครับอ๋อผมเพิ่งสังเกตว่าเขามีการเปลี่ยนทุกวันเลยเออดีนะไอ้นี่ก็จะเป็นพวกอาหารเสริมอะไรผมก็ทานอยู่นะบางตัวเนี่ยพี่สีนี่คือพี่สีเขาก็แบบคนดีมากนะเขาอายุเกือบ50แล้วเขาคือคนดูแลสุขภาพอ่ะผมก็มีซิกแพคเพิ่งมีช่วงหลังๆก็หลังจากดูแลตัวเองเก็บบัมคือถ้าใครมากินที่นี่ครับเขาก็จะถามว่าเอาน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำอะไรก็ได้หมดเลยเราจะเอาแบบไหนที่บ็อกซ์ผมไม่เคยให้สักบาทring for sex อุ้ยยังไงใครจะมีเซ็กแล้วต้องกดริงเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เปิดดูเมนูอาหารคร่าวๆนะผมก็ได้เนี่ยพี่ซีให้ไอพี่โจให้
พี่โจคือคนที่ดูแลเทรนเนอร์เรื่องการออกกำลังกายผมแต่ผมทำแตกละนี่อันนี้จะเป็นเมนูคร่าวๆซึ่งมันก็มีหลายเมนูที่ทางร้านยังไม่ได้ตั้งตรงนี้แต่ว่าโพสใน Facebook อะไรแล้วผมก็มีเมนูพิเศษที่ถ่ายรูปไว้คือเขาก็ไม่ได้ลงแคตตาล็อกหมดแต่ในแคตตาล็อกเนี่ยก็เยอะมากๆนี่ข้าวยำใบยอคืออาหารทุกอย่างมันสุขภาพแม้กระทั่งอาหารข้าวอ่ะเขาใช้ข้าวที่มันแบบไม่ใช่ข้าวทั่วไปเป็นข้าวที่ยังไม่ได้ขัดสีหลายอย่างไข่อะไรไข่คือแบบดูไหมเปิดรัวๆเลยนะบึ้มบึ้มไอ้นี่ข้าวไข่เจียวยำข้าวไข่เจียวเครื่องแกงข้าวกะเพราทูน่าไข่ดาวทูน่ากระป๋องดอกไม้อะไรข้าวผัดข้าวผัดเผ็ดอกไก่ใบกระเสียนตะไคร้อกไก่ครับสารพัดเลยผมจะเปิดรัวๆเนี่ยเมนูนี้ผมสั่งผมชอบเยอะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งพวกแซลมอนก็มีเนี่ยเห็นไหมชุดแซลมอนอะไรส่วนใหญ่ร้านอาหารสุขภาพสลัดหรือแซลมอนมันต้องมีละเห็นไหมอยู่ที่เราเลยก็มันมีอีกหลายเมนูแต่ผมขี้เกียจเปิดละดูโอ้วันนี้มีการจัดจานพิเศษพอเวลาแบบรู้ว่าผมรู้ไม่พอรู้ว่าผมถ่ายวิดีโอหน้าโหดูปกติช้อนเท่านี้ผมต้องกินทุกจานอ่ะมา5จานได้แค่ช้อนคู่นึงเราดูอันนี้น้ำอุ่นผมก็ใส่น้ำอุ่นที่พูดแบบนี้แล้วนี่ช่วยสอนยาซีหน่อยได้ไหมไอ้เนี่ยครับจริงๆผมมีเครื่องวัดแล้วแต่ว่าอยู่ที่บ้านคือปกติอ่ะผมจะชั่งประมาณตอนที่ผมหลังตื่นมาเพราะผมยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยคือจะได้ค่าที่ดีที่สุดหลังจากตื่นมาแต่พอตอนนี้ผมได้กินน้ำกินอะไรแล้วมันก็ค่าอาจจะไม่ได้เป๊ะเข้าใจไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูครับครับยี่สิบห้าจริงทำไมตกใจนึกว่าแก่แล้วเหรอยี่สิบเบิ้มโอ้68.4พอมันมีค่ากล้ามเนื้อค่ามาอะไรทุกอย่างมันจะไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรครับยี่สิบสามจุดหนึ่งอ๋อเปอร์เซ็นต์แฟตผม 13.2 น้ำหนัก 56.3 กล้ามเนื้อค่ากล้ามเนื้อเมื่อกี้ไอ้นี่คืออะไรไม่รู้เพื่อนๆก็ดูเสียแล้วเขาเองอันนี้ค่าไขมันช่องท้องผม 3.1 เลเวลอะไรไอ้เนี่ยไขมันช่องท้องจริงเหรอใช่อ๋อทำไมไขมันช่องท้องสูงจังเออแต่ว่าผมอายุ18เซลล์ร่างกายของผมเมื่อกี้เท่ากับคนอายุ18ง่ายๆเลยต้องยอมรับว่าตอนนี้ค่าสุขภาพของผมอ่ะดีระดับนึงแต่ไม่ใช่ดีเหมือนก่อนหน้าเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมกลับมาแล้วแบบโอ้โหผมซ้อมมวยซ้อมไอดอลไฟช่วงนี้ผมจะลงไอดอลไฟผมต้องไปบ้านยายคือแบบผมไม่ได้กินอาหารคลีนและไม่ได้ทำอาหารคลีนเองและไม่ได้มากินที่เนี่ยก็สักพักหนึ่งแล้วเพื่อนๆอาจจะงงเอาแล้วไหนบอกว่าเป็นร้านอาหารประจำแล้วทำไมตัวเองบอกไม่มาบ่อยๆคือต้องบอกที่ผ่านมาผมพยายามเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตหลายๆอย่างเพราะว่าผมมีเรื่องครอบครัวอะไรเข้ามาแต่ต้องยอมรับว่าเวลาผมมีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยผมมีเวลาผมจะมากินที่นี่ตลอดเลยนี่น้ำอุ่นเนี่ยที่ผมชอบเห็นปะเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวผมถ่ายรูปกันโหถ้าเพื่อนๆดูในภาพมือถือผมนะโคตรชัดอะฟังก์ชันกล้องเนี่ยนะคือความคมชัดมัน108เมกะพิกเซลเลยนะภาพที่ถ่ายเนี่ยมันจะมีความละเอียดความคมชัดคือเวลาซูมดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยภาพมันจะไม่แตกแล้วก็มีระบบออโต้โฟกัสไฮเรโซลูชันสามารถถ่ายภาพตอนกลางคืนได้แม้แสงน้อยจริงๆผมเป็นคนถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าผมก็พอจัดมุมจับอะไรได้ว่าเออแบบไหนมันน่ากินแล้วก็กล้องมันช่วยผมเยอะมากเลยมาโครแคมราคือถ่ายภาพใกล้ๆได้เลยเช่นดอกไม้แมลงอะไรเนี่ยคือมันจะเห็นความคมชัดเยอะมากโพเทรตพิกเซลเรโมเซคคือภาพสวยแม้ถ่ายย้อนแสงเรียกได้ว่าหยิบมาถ่ายตอนไหนก็ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยพร้อมระบบโนนาบินนิ่งที่รวมพิกเซลเล็กๆเข้าด้วยกันคือเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันจะช่วยให้มันภาพมันสว่างภาพมันคมชัดในที่แสงน้อยหมวดอัลตร้าไวด์เนี่ยคือมุมมองภาพที่กว้างขึ้น128องศาคือมันตอบโจทย์หลายสไตล์เลยของคนที่ชอบถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะพาไปให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยอะไรทำไมผมถือใจร้านนี้แน่นอนความอร่อยมันคือหนึ่งในปัจจัยที่ผมต้องมาแล้วมากกว่านั้นก็คือลองดูนะคือข้าวเนี่ยเป็นข้าวกล้องที่ไม่มีการขัดสีไก่เนี่ยเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่ได้ฉีดสารเร่งโต
แม้กระทั่งผักนะครับผักเนี่ยต้องยอมรับผักตลาดมีสารเคมีจริงถ้าผักออร์แกนิกโอเคมันไม่มีเขาก็มีการแช่การเอาสารเคมีที่ติดออกมาใช่ไหมคือผมรู้เลยว่าในหนึ่งจานเนี่ยมันมีสารอาหารที่ครบสำหรับผมแม้กระทั่งนี้เพื่อนๆอาจจะมองเฮ้ยยำมันสุขภาพยังไงจริงๆถ้ายำทั่วไปแน่นอนว่าเรื่องโซเดียมเรื่องอะไรมันเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการง่ายๆเลยก็คือเราสามารถทำอาหารบนโลกใบนี้ได้ให้มันคลีนได้อะโดยการเลือกฉลาดเลือกที่จะปรุงฉลาดเลือกในการคัดสรรวัตถุดิบไม่กระทั่งความเปรี้ยวความแล้วใช้มะนาวสดเกลือน้ำตาลหรืออะไรหลายอย่างคือถ้าบางอย่างมันจำเป็นต้องใส่น้ำตาลแต่เราเลือกฉลาดเลือกว่าความหวานเราจะเอาความหวานยังไงในการแทนน้ำตาลหรืออะไรอย่างนี้เห็นไหมเส้นบะหมี่เนี่ยก็เป็นเส้นบะหมี่สุขภาพด้วยนะถ้าให้พูดแบบเจาะจงจริงๆนะว่ามีอะไรบ้างอาหารนี่อะไรเนี่ยมันยาวมากแต่รู้แค่ว่าผมสบายใจที่จะมาที่นี่ผมจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วอยากจะกินไก่จะบอกว่าผัดตะไคร้ไก่เนี่ยเป็นเมนูแรกเลยที่ผมมาทานที่นี่ขาวไข่คนหมายถึงว่าคนด้วยมือนะคือผมชอบอาหารที่แบบรสไม่จัดส่วนตัวอย่างนี้แหละคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีรสชาติมันมีรสชาติครบเลยแต่ว่ามันไม่ได้จัดแบบปรุงแบบจัดแบบถ้าเราไปปรุงเยอะเนี่ยคือมันเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วพอเวลามันเกินปุ๊บสิ่งที่ได้คืออะไรคือร่างกายมันไม่สามารถขจัดออกมาหมดมันก็ไปสะสมเป็นอะไรบ้างไขมันอุดตันเป็นไขมันช่องท้องอะไรอย่างนี้มาเนาะมาจานที่2เป็นหนึ่งในเมนูที่ผมชอบมากยำอกไก่สองจานเลยสิ่งที่คือผมชอบไอ้สองเมนูนี้เป็นสิ่งที่ผมสั่งตลอดถ้าหากอยากต้องการกินเบเกอรี่ผมชอบอ่ะคือผมชอบอะไรที่มันแบบรสไม่ได้จัดอ่ะอันนี้คือมันมีความหวานอยู่แต่หวานไม่มากเลยใช่ดีผมขอตั้งใจกินก่อนนะผมว่าผมรีวิวอะไรหมดแล้วเพราะว่าผมต้องทำเวลาเดี๋ยวผมต้องไปทำฟันแล้วก็ไปบ้านยายกลับบ้านแค่ผมกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต้องไปทำฟันแล้วก็ไปบ้านยายอย่างไรก็ตามเพื่อนๆ นะครับต้องคือผมอยากจะให้เพื่อนๆมาทดลองกินอาหารร้านนี้มากเลยแล้วเพื่อนจะได้เปิดโลกอาหารสุขภาพว่าอาหารสุขภาพมันไม่ใช่มีแค่สลัดนะเราสามารถทำอาหารทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ให้มันสุขภาพได้โดยการเลือกฉลาดเลือกฉลาดเลือกวัตถุดิบโอเคสวัสดีรถของผมโอเคมาเราได้อย่างไรก็ตามเพื่อนๆครับโอเคเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจ Samsung Galaxy M53 5G สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เท่านั้นนะครับและยังมี M Series อีก2รุ่นนะครับ M33 และ M23เจอกันครับบูม